สวัสดีครับผมอติกรปัญญาเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับในวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนน้องๆในทีมวิจัยที่จะนำเสนอผลงานจากงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนนะครับจะเป็นการพัฒนาอาหารผสมสำเร็จรูปชนิดผงนะครับโดยทำงานร่วมกับบริษัทมาจัสมินจำกัดครับอาหารผสมสำเร็จรูปชนิดผงเนี่ยจริงๆเป็นนวัตกรรมที่บริษัทมาบีดีจำกัดเนี่ยได้พัฒนาสินค้าและจัดจำหน่ายดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่ไปที่มาของโครงการนี้ก็คือบริษัทยังมองเห็นจุดที่ต้องพัฒนาของบริษัทของผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับโดยเข้ามาติดต่อผ่าน iTabแล้วมาคุยกับทีมวิจัยของเราเพื่อที่จะพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันครับครับในโครงการนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ดีแคร์นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยโปรตีนถั่วเหลืองและมีองค์ประกอบไขมันและสารอาหารอื่นอย่างครบถ้วนนะครับนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีโปรตีนค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับโดยหัวข้อในงานวิจัยเนี่ยบริษัทสนใจที่จะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่จะละลายได้ดีในน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะครับกระจายตัวดีไม่ตกตะกอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะย่อยได้ดีขึ้นนะครับโดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความหนืดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับจากผลงานวิจัยและพัฒนานะครับทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปนะครับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักน้ำตาลในเลือดครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนี้ได้ถ่ายทอดให้บริษัทนะครับไปใช้ในผลิตภัณฑ์แล้วนะครับสุดท้ายนี้สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทมาจัสมินจำกัดตามรายละเอียดที่ปรากฏนี่เลยนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจเข้ามาวิจัยร่วมพัฒนากับเราหรือมีโจทย์ที่น่าสนใจสามารถที่จะติดต่อเข้ามาหารือได้นะครับโดยผ่านศูนย์บรรทุกวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคครับผม